ซีมายอดการ์เดเตอร์ชาวเศสฝรั่งผู้ที่ได้รับรางวัลการ์เดเตอร์แห่งปีไปสดๆร้อนๆแต่ก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ชีวิตของเขาต้องเจอเรื่องราวตกละกำลำบากมากมายที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นยอดคนมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในอดีตณสลัมแห่งหนึ่งในเมืองลงยิงประเทศเศสฝรั่งมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าซีมาซีมาเป็นเด็กฉลาดและเก่งรอบด้านแต่เขาดันเลือกคบเพื่อนไม่ดีทำให้เขากลายเป็นเด็กเกเรและคอยสร้างปัญหาอยู่เป็นประจำ เขาจึงถูกส่งเข้าโรงเรียนดัดสันดานเพื่อดัดนิสัยแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ้วนและเป็นคนที่อพยพมาเขาจึงถูกบูลลี่จากบรรดาเพื่อนๆในโรงเรียนทำให้เขาทนทุกข์จนไม่อยากไปโรงเรียนแต่ก็ได้คุณพ่อของเขาที่คอยฉุดดึงเขาขึ้นมาและคอยปรับทัศนคติของเขาทำให้เขามีความอดทนและผ่านมันมาได้จนเขาเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซีมาเริ่มเข้าไปในค่ายฝึกกาเดเตอร์ฝึกหัดแถวบ้านก็หวังว่าสักวันเขาจะกลายเป็นกาเดเตอร์เหมือนกับเดอะร็อกไอดอลในวัยเด็กของเขาและกอบโกยเงินทองมาช่วยครอบครัวเขาให้อยู่สบายขึ้นและไม่นานสุดท้ายก็เป็นค่ายฝึกลงยิงค่ายฝึกชื่อดังเบอร์ต้นๆของประเทศที่มองเห็นแววและคว้าตัวเขาไปได้ในที่สุดการย้ายมาอยู่ที่ลงยิงนั้นเป็นเหมือนการอยู่ถูกที่ถูกเวลาของเขามากเพราะค่ายฝึกลงยิงในขณะนั้นแข็งแกร่งมากหน้าที่หลักของซีมาคือคอยอยู่ในแนวหน้าคอยทลายแนวรับคู่แข่งหาจังหวะช่วงชิงในตอนที่ศัตรูเพียงพ้ำซึ่งเขาสามารถฆ่าศัตรูในนามของลงยิงไปมากมายแม้อายุจะยังน้อยแต่เขาก็แสดงฝีมือเหมือนคนเจนสนามมานักต่อนักแล้วทำให้เขากลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงกลายเป็นจุดสนใจของมวลมหาประชาชนแต่ความร้อนแรงของเขาก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะเขาดันพลาดโดนเด็กอายุ16หลอกฟันทำให้ซีมารับไม่ได้เพราะแผลกลางหลังน่ะมันเป็นความอับอายของนักดาบถึงแม้เขาจะสูญเสียไปบ้างจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่มันก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ตรงกันข้ามมันกลับเป็นเหมือนเชื้อไฟที่ทำให้เขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและยังไล่สังหารศัตรูในสนามประลองอย่างมุ่งมั่นต่อไปจนเรื่องราวของเขาไปถึงหูของราชันของเขาอาจารย์ตัวเองข้ายักษ์ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดของโลกที่ตอนนั้นกำลังต้องการขุนพลฝีมือดีเข้ามาร่วมทัพการได้มาอยู่ที่ราชันของเขานั้นทำให้เขาได้เจอกับสุดยอดกลาเดเตอร์ของโลกอย่างเจตโดและไทเกอร์วูดซึ่งการที่เขาได้มาสู้ร่วมกับ2คนนี้ทำให้เขายกระดับทักษะของตัวเองไปอีกขั้นจากใช้ดาบ2มือก็เริ่มหันมาคาบดาบเพิ่มเข้าไปอีกทำให้เขาโคตรโหดและพาราชันของเขากว่ารางวัลไปมากมายทั้งรางวัลระดับประเทศและทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปเขาก็สามารถคว้ามาได้หมดแต่ถึงแม้ว่าเขาจะช่วยค่ายฝึกกวาดแชมป์มากแค่ไหนก็ตามแต่เสียงชื่นชมและแสงสปอตไลท์ก็ไม่เคยส่องไปถึงเขาเลยเพราะในราชันของเขานั้นมีแต่ยอดฝีมือทำให้ซีมาต้องมองเพื่อนร่วมทีมคนแล้วคนเล่าได้รับรางวัลและเสียงชื่นชมต่างๆนานามากมายโดยที่รางวัลเหล่านั้นไม่เคยตกมาถึงมือเขาเลยแต่เขาก็ไม่เคยออกมาบ่นอะไรสักคำและก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ตัวเองต่อไปแต่ความสวยของเขาก็ยังไม่จบในวันหนึ่งซีมาก็ถูกสังคมรุมประณามอีกครั้งจากการที่เขาถูกกล่าวหาว่าเอาคลิปโป้เพื่อนไปทำโอลี่แฟนจนเกิดเป็นกระแสดราม่าระดับโลกถึงขนาดที่ทำให้เขาโดนปลดจากการเป็นตัวแทนกลาเดเตอร์ของชาติเศสฝรั่งและทำให้เขาฝีมือตกไม่สามารถสู้รบได้ดีดังเดิมและในที่สุดเขาก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้และกลับมาลงประลองได้อีกครั้งโดยการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกับบทบาทใหม่นั่นคือการได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของค่ายฝึกเนื่องจากยอดฝีมือในทีมหลายคนได้ย้ายออกไปหมดแล้วแม้ตัวเขาจะมีอายุที่มากขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ฝีมือตกลงเลยแม้แต่น้อยแต่กลับกันอายุยิ่งเยอะเขายิ่งมีฝีมือที่เก่งขึ้นเป็นเหมือนกับวายที่ยิ่งบ่มนานก็ยิ่งดีเรียกได้ว่ายิ่งแก่ยิ่งโหดเขากลายเป็นคนที่มีความนิ่งขึ้นและความเฉียบขาดเป็นอย่างมากถึงขนาดแบกค่ายฝึกทั้งค่ายชนิดที่เขาคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในสนามประลองจากแพ้เป็นชนะได้เลยและเขายังสามารถพาค่ายฝึกไปไกลจนถึงขั้นคว้าแชมป์ระดับทวีปได้สำเร็จจนไร้ข้อกังขาใดๆเพราะคราวนี้เขาไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาของใครทั้งสิ้นแต่ทุกคนต่างหากที่อยู่ใต้ร่มเงาของเขาและในที่สุดเวลาของเขาก็มาถึงเมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลาเดียเตอร์โลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ซีมากลายเป็นกลาเดียเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีท่ามกลางเสียงเห็นด้วยและเสียงชื่นชมมากมายจากประชาชนเขาเหมาะสมกับรางวัลนี้จริงๆเพราะจากสิ่งที่เขาทำและการกลายเป็นผู้นำที่พาราชันของเขาคว้าแชมป์มากมายและการที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองพร้อมที่สุดเมื่อโอกาสมาถึงเขาจึงเหมาะสมกับรางวัลนี้อย่างไม่ต้องสงสัยอีกทั้งเขายังเป็นคนที่อายุมากที่สุดที่สามารถคว้ารางวัลนี้ได้อีกด้วยในท้ายที่สุดนี้ซีมาก็สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จโดยการมีฐานะและชื่อเสียงที่ดีขึ้นเพื่อให้ครอบครัวอยู่สบายและเขายังสามารถคว้ารางวัลกลาเดเตอร์ยอดเยี่ยมได้สำเร็จและด้วยอายุที่มากขนาดนี้
เขาจะสามารถยืนระยะได้อีกนานแค่ไหนกันเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วหนูๆล่ะคิดว่ากาเดเตอร์แก่ผู้นี้จะยังเก่งอยู่ได้อีกนานแค่ไหนกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนแก่ยังมีคุณค่าไม่ใช่แก่แบบกะโหลกกะลาเข้าใจไหม